เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยก็มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับขี่มาแล้วก็น่าจะมีปัญหากับผู้กรณีมาก่อนแต่ว่ามีรถที่เขาขับตามมาเนี่ยจับภาพวินาทีเกิดเหตุไว้ได้ก็คือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ชักอาวุธปืนออกมาจ่อไปที่คู่กรณีกลางสี่แยกนะฮะกลางสี่แยกเลยนะจากความผิดใจกันบนท้องถนนแค่นี้เหรอคะแล้วรถที่เขาตามมาเนี่ยเขากลัวว่าเฮ้ยโอ้โหชักอย่างนี้เลยเหรอวันดีคืนดีฉันจะโดนลูกหลงอะไรหรือเปล่าแต่ไม่ทันข้ามคืนนะครับตำรวจก็ตามรวบไว้ได้ทันนะฮะแต่ว่าไปดูคลิปวินาทีเกิดเหตุกันก่อนครับจากแม่ริมมาจะไปทางถนนโชตนาไปเส้นตลาดธานินเหมือนกันครับผมก็กำลังจะเลี้ยวไปตลาดธานินแล้วมาเจอพอดีครับเขาหันไปกับปืนแต่ตำรวจก็คือเขาก็บอกว่าเบื้องต้นก็คือได้รับแจ้งแล้วได้รับแจ้งแล้วแล้วก็ได้รับเลขทะเบียนอะไรครบหมดแล้วอันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมานะค่ะคือไม่ใช่คู่กรณีด้วยนะเขาขับตามมาพอดีแล้วเนี่ยเห็นผู้ก่อเหตุกับคู่กรณีมีปัญหากันแล้วก็ชักวุฒปืนเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยหยุดภาพไว้ให้โอ้โหกลางวันแสกๆแล้วดูฝั่งตรงข้ามเลยก็คือรถเต็มเลยนะไม่ใช่รถน้อยๆไม่ใช่คนน้อยๆเลยนะเรียกว่าพลุกพล่านนะค่ะแล้วเขาก็ขับตามมาเขาก็ตกใจฮะนี่ครับเขาก็เอาภาพนี้เนี่ยไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็บอกว่าเป็นมาทีที่มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ชักวุธปืนข่มขู่ที่บริเวณสี่แยกขวงสิงตำบลช้างเผือกเหตุเกิดเมื่อวานนี้ประมาณสัก16:30 นนะครับเจ้าของคลิปเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยขับมาจากถนนเชียงใหม่ลำปางมาถึงสี่แยกขวงสิงเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโชตนาจะมุ่งหน้าเข้าตูเมืองเชียงใหม่จังหวะกำลังเลี้ยวเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าอ้าวอยู่ดีๆก็มีเนี่ยฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ชักวุฒปืนออกมาเล็งใส่มอเตอร์ไซค์อีกคันนึงที่ขี่ตามกันมานะครับเขาก็กลัวว่าจะโดนลูกหลงนะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอุกอาจมากนี่นะครับชักปืนมาข่มขู่กันแบบนี้ก็ไม่รู้หรอกปืนจริงปืนปลอมแต่ก็เรียกว่าไม่ควรทำแบบนี้นะฮะเอาลองฟังอีกช่วงหนึ่งจากเขาดูครับทะเลาะกันด้วยสาเหตุใดไม่รู้แต่ว่ารถผมอะมีกล้องก็เลยจับได้พอดีแล้วก็ปลายปืนเนี่ยมันหันแน่มาทางรถเราพอดีแล้วก็เลยจับไว้ได้แล้วเราก็มีความกลัวว่าอาจจะพลาดพังมาโดนเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาไม่น่าจะเป็นนักแม่นปืนนะพี่คือมันถ้าเขายิงจริงอะมันสามารถมาได้ครับเขาก็วิงวอนนะฮะคนใช้รถใช้ถนนนะครับใจเย็นๆกันนะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ก่อเหตุว่าอย่าทำแบบนี้อีกเลยนะฮะและล่าสุดสภ.ช้างเผือกเขาก็หาเบาะแสอย่างรวดเร็วนะค่ะสุดท้ายก็ไปรวบตัวได้แล้วฮะคุณผู้ชมครับเข้าจับกลุ่มนายสักรินนะฮะสักรินอายุ20 ปีครับเป็นชาวเชียงดาวนะครับไปจับได้ที่หอพักย่านสนามกีฬาเทศบาลแล้วก็เจอของกลางปรากฏว่าอาวุธปืนที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นปืนบีบีกันนะฮะบีบีกัน2 กระบอกแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นปืนกระบอกที่สักรินใช้ก่อเหตุนั่นแหละนะครับพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ Honda Dream สีเขียวนะครับทะเบียนงองูรอเรือจอจาน978เชียงใหม่แล้วก็คุมตัวไปสอบที่สภ.ช้างเผือกนะครับเบื้องต้นเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าเขากับผู้กรณีเนี่ยขี่มาตามทางมุ่งหน้าเข้าเมืองปรากฏมีปากเสียงกันโดนอีกฝ่ายนึงตะโกนด่าหาว่าขับรถปาดหน้าก็เลยไม่พอใจชักวุฒปืนบีบีกันออกมาข่มขู่นะฮะก็ว่าไปโดนข้อหาไปเรียบร้อยคือเรื่องมันนิดเดียวนะคะแค่ขับรถปาดหน้ากันเท่านั้นเองแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้โหรถเต็มไปหมดเลยก็ยังกล้านะคะ